เรื่องเห็นเรื่องนี้มีแฟนรายการของเรานะคะครับเจอเหตุการณ์ที่แบบว่ามันสะเทือนใจมากคุณกำพูอะไรให้คุณผู้ชมดูภาพนะคะคือช่วงเช้าเขาขับรถไปทำงานแล้วระหว่างนั้นเขาก็เปิดรายการเราอยู่นะคะรายการเช้าชวนคุยช่อง9จริงเหรอฟังเสียงนะเสียงคุณนั่นน่ะโอ้ยประมาณ7โมงนะคะเฮ้ย24มิถุนายนนี้แล้วอยู่กับรายการเราแต่ว่ามีงูน่ะแกจะมีสมาธิฟังรายการเราไหมล่ะ30โอ้ยชวนคุยคือไอ้เช้าชวนคุยนี่เขาชวนคนไม่ได้ชวนพี่งูโอ้โหพี่งูจะมาทำไมครับเขาไม่ได้ชวนพี่ถ้าเป็นคุณผู้ชมคุณจะทำยังไงคะทำยังไงล่ะขับรถอยู่คนเดียวแล้วเจออย่างเงี้ยน่ากลัวกลัวอะไรรู้ไหมกลัวมันจะมีไอ้ช่องข้างล่างอ่ะไอ้ทางตรงเท้าเราอ่ะเกิดมีช่องแล้วมันมุดเข้าช่องมาผมอ่ะจะไปเจอไม่ไหวแล้วแต่ในคลิปเขาบรรยายว่าพี่จะลงสถานีไหนจะได้จอดให้เขาเหรอมีเสียงในคลิปด้วยเหรอเปิดฟังไหมใช่เปิดเสียงในคลิปนะนั่นแหละแกอยู่คนเดียวเนี่ยค่ะคือตัวแกเองนะไหนอะเสียงในคลิปอะไม่ใช่เขาบรรยายใต้คลิปไม่ได้เสียงในคลิปเสียงในคลิปแกก็อุทานอยู่คนเดียวพูดไปเป็นภาษาได้ไปคนเดียวอะน่าจะคนเดียวนะคนเดียวนะถ้ามีแฟนจะไปด้วยผมรับรองว่าแฟนจะกรี๊ดสติดีมากนะแล้วแกชื่ออะไรฮะเนี่ยค่ะขอตามหาหน่อยนะคะเออแกเป็นแฟนรายการของเราด้วยอะเจ้าของคลิปแกยังอยู่ไหมล่ะครับแกยังอยู่ไม่ใช่งูกินไปแล้วเหรอเจ้าของคลิปนี้กรุณาปรากฏตัวนะคะส่งข้อมูลมาทางเพจของเราก็ได้นะคะเช้าชวนคุยหรือผู้เพจของกำพูรัชนีก็ได้น่ารักมากเลยเปิดรายการแต่เช้าเลยค่ะอุตส่าห์ฟังรายการแบบเช้าแล้วทำไมฟังได้อ่ะคุณรัชนีเขาเปิดในอินเทอร์เน็ตไงเปิดอินเทอร์เน็ตเหรอใช่ใน Facebook Live ในอินเทอร์เน็ตแล้วมันขึ้นมือถือหรือว่าขึ้นที่หน้าจอเครื่องครับอันนี้มันต่ออ๋อเข้ามือถือเสียบเข้าวิทยุแล้วก็ฟังวิทยุเหมือนกับประหนึ่งฟังวิทยุอ่ะเออแต่ว่าฟังจากทีวีเพราะเสียงมันจะดังกว่าฟังจากมือถือเนาะเออนี่แหละค่ะโอ้โหน่ารักมากหวังว่างูยังไม่กินพี่ไปนะครับช่วยติดต่อผ่านรายการเราหน่อยนะฮะค่ะโอ้โห